ขอเชิญท่านรัฐมนตรีชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของการตาพระราชกำหนดฉบับนี้ขอเชิญครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออนุญาตท่านประธานณที่ประชุมเสนอพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวพ.ศ.2562พ.ศ.2562ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแล้วเพื่อให้วุฒิสภาได้กรุณาพิจารณาอนุมัติวันนี้ผมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข้าราชการที่มีปฏิบัติหน้าที่อยู่วันนี้คือ325ท่านพนักงานราชการมี274ท่านลูกจ้างประจำมี126ท่านรวมทั้งสิ้น725ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพรบนี้มีนิติกรที่มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายเนี่ย30ท่านทั้งกระทรวงถึงอยากจะกราบเรียนก็คือว่าวันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมนั้นต้องปฏิบัติตามพรบเนี่ย24ฉบับครับมี44ภารกิจที่ต้องทำงั้นทุกฉบับทุกกฎหมายทุกฉบับที่ออกมาเนี่ยเราจะเป็นต้องทำและเราก็ต้องทำตามที่เราเชื่อมั่นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาของสังคมสิ่งที่ได้ตัดสินใจไปในการเลื่อนการบังคับใช้กราบเรียนตรงๆว่าผมไม่โทษคนอื่นนะครับหลังจากได้ประเมินสถานการณ์ผมมารับตำแหน่งหน้าที่แถลงนโยบายต่อสภาคือ25กรกฎาคมกฎหมายบังคับใช้วันที่20สิงหาคมผมได้พิจารณาอย่างถ่องแท้และด้วยเจตนารมณ์ของผมว่าผมอยากเห็นกฎหมายนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มครองและแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้จริงตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างครับถ้าถามว่าสิ่งที่กระทรวงนั้นขอไปอัตรากำลังกรอบงบประมาณแล้วก็ความพร้อมของราชการที่ต้องอบรมให้ความรู้ผมเรียนท่านโดยตรงครับว่าไม่ต่ำกว่า2ปีไม่ต่ำกว่า2ปีแน่นอนถ้าทุกส่วนให้ความร่วมมือนะครับไม่สามารถจ่ายเงินตั๋วชั้น3แต่ต้องการบริการชั้น1จากสังคมได้อีกต่อไปไม่มีทางลัดครับสังคมดีไม่มีขายอยากได้ต้องช่วยกันสร้างฉะนั้นผมกราบเรียนท่านว่าทั้งหมดเนี่ยจะไม่หยุดทำงานจะกี่ปีกี่เดือนผมไม่เคยแคร์ว่าผมจะอยู่ในตำแหน่งเท่าไหร่แต่ผมกราบเรียนท่านด้วยความสุจริตใจว่าเมื่อจากไปแล้วจะไม่มีการเสียใจสักนิดเลยว่าไม่ได้ทำอะไรไว้ให้บ้างนะครับงั้นทำงานเต็มที่ทุกวันทุกชั่วโมงผมก็ขอกราบที่ประชุมว่าได้กรุณาสนับสนุนพรกฉบับนี้ที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วและขอปรนนาตัวไว้ว่ารับฟังความคิดเห็นทุกท่านที่เกิดประโยชน์ทำให้เจตนารมณ์ของกฎหมายนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็น้อมรับคำแนะนำคำตำหนิทุกประการแล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดจากการตัดสินใจเลื่อนพรกฉบับนี้ผมเองคนเดียวครับขอเป็นผู้รับผิดชอบผลการลงมตินะครับจำนวนผู้เข้าประชุม189เห็นด้วย187ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง2เป็นนั้นว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวพ.ศ.2562พ.ศ.2562นะครับเป็นนั้นจบการพิจารณาเรื่องด่วนขอบคุณท่านรัฐมนตรีและคณะผู้ชี้แจงนะครับ